3355นะครับผมกรุงเทพหนองประดุกออกจากสารยาขบวน355นะครับผมกรุงเทพหนองประดุกออกจากสารยานี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นที่สถานีรถไฟสารยานะครับผมในช่วงเย็นนะฮะขบวน355พึ่งออกไปนะครับผมเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศที่สถานีรถไฟสารยาในเส้นทางสายใต้กันบ้างนะครับผมในช่วงยามเย็นก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วนะฮะแต่ช่วงกลางวันนี่ร้อนโอ้โหร้อนสุดๆขบวนที่กำลังจะเข้าจอดที่สถานีรถไฟสารยานะฮะเป็นขบวนรถเร็วที่169ต้นทางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปทางสถานียะรานะครับผมตอนนี้ก็18นาฬิกานะฮะช่วงเย็นพอดีเลยขบวนเราก็จะเข้าเทียบในชานศาลาที่2นะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศที่สารยานะทุกคนนะเป็นอุลตร้าแมนนะครับผมหรือ QSY 169นะฮะปลายทางสถานียะราจักเป็นหมายเลข5226นะครับผมสถานีสารยาที่นี่สถานีสารยาคือสถานที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงจากขบวนรถตัวรู้สึกทองและสักการะของท่านนำขึ้นและลงให้ถูกต้องครบถ้วนค่ะขบวนรถจอดเทียบในชานศาลาทางที่2เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่169เราส่งผู้โดยสารเพื่อทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางสถานียะราค่ะสถานีสารยาเป็นรถติดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมเป็นสถานีถัดไปค่ะสารยาขบวน169ออกจากสถานีสารยานะครับสถานีต่อไปจอดนครปฐมนะฮะสถ
ก็ขบวนนี้เป็นรถเร็วในเส้นทางสายใต้นะครับผมขบวนที่169นะฮะไม่ใช่รถเร็ว169ที่แปลว่าความเร็ว169อันนั้นไม่ใช่นะครับผมก็จะมีคนคอยมาดักแบบนี้ตลอดนะฮะก็จะมีนั่งชั้น2ไป1ตู้นอนพัดลมชั้น2 1ตู้แล้วก็นอนนะชั้น2แอร์นะครับผม2ตู้ไปแล้วนะผมรถเร็ว169ออกจากสารยาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนวันนี้ไม่ได้นั่งด้วยกัน4ที่นะพี่ต้องนั่งแยกๆกันนั่งต้อง2คนเดียวกับพี่แล้วก็2คนลงข้างบนเอาลงนี่ก็เป็นบรรยากาศนะผม6โมงกว่าตัวน่ารักมากถ้าสุดสถานีสารายาเป็นขบวนรถตู้สาธารณะเลขที่262ต้นทางจากสถานีสวนสมเด็จพระปลายทางสถานีกรุงเทพท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอการตู้สารได้ให้ทราบเวลาที่1ขอบคุณค่ะมาแล้วนะครับผมขบวนที่262นะฮะต้นทางสวนสนปฏิพัฒน์นะครับผมปลายทางกรุงเทพหัวลำโพงนะครับกำลังจะเข้าจอดเทียบสถานีสารยาในชานชาลาที่1นะฮะรถจักรทางขบวนมาเป็น GEA นะครับทุกคนจะเป็น4537นะครับโปรดทราบที่สารายาก่อนที่ลงจาก